วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำบ้าบิ่นมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำบ้าบิ่นแบบเดิมต้องเสียเวลาในการตีน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำบ้าบิ่นใส่แป้งข้าวเหนียวขาวลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวดำแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำคนส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตรผลคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนเนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันเติมน้ำมันพืชคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมบ้าบิ่นใส่ไปในเครื่องทำวาเฟิลเกลี่ยให้ทั่วปิดฝาเครื่องรอจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของขนมบ้าบิ่นสูตรนี้คือบ้าบิ่นที่มีสีสวยสม่ำเสมอกันทั้งแผ่นและมีความร่วมสมัยและน่าสนใจมากขึ้นเพราะเราทำในรูปแบบวาฟเฟิลซึ่งการทำบ้าบิ่นเราจะต้องผสมให้ส่วนของน้ำตาลทรายละลายจนหมดถ้าน้ำตาลทรายละลายไม่หมดจะทำให้เกิดจุดสีน้ำตาลกระจายไปทั่วแผ่นขนมทำให้ผิวบ้าบิ่นไม่สวยแต่สำหรับการเลือกใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตรผลเราสามารถผสมแป้งได้ง่ายและที่สำคัญยังสามารถเพิ่มปริมาณของส่วนผสมสำหรับผู้ที่จะทำขายไม่ต้องกังวลเรื่องสีของขนมที่ไม่สม่ำเสมอกันอีกด้วยบ้าบิ่นสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้2ที่มีต้นทุนอยู่ที่70 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่เท่ากับ35 บาทค่ะ